สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับ FC ก็เย็นนี้เดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าในการทำบ้านของแม่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อ FC หลายคนอาจจะรอว่าเอ๊ะเย็นนี้ถึงไหนแล้วเห็นเมื่อเช้านี่คือก่อผนังแล้วก็ทำฉากทำอะไรแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยกัน FC ก็ไม่แน่ใจว่าแสงมันจะได้ไหมเพราะมันมืดแล้วนี่ FCนะฮะตอนนี้คือติดหน้าต่างด้านหน้าแล้วนะฮะติดหน้าต่างด้านหน้าให้มีช่องแสงหลายคนอาจจะกังวลเรื่องความสว่างในห้องนะฮะตอนนี้คือมีช่องแสงเรียบร้อยแล้วด้านในแล้วก็ตรงประตูด้านหน้าตรงนี้เนี่ยคือยังเว้นไว้อยู่นะฮะเพราะว่าแม่อยากได้ประตูแบบลักษณะก็คือเป็นประตูไม้ติดเปิดซ้ายเปิดขวาเป็นบานเลื่อนใหญ่ๆใน FC ก็โอเคอย่างแรกคืออย่างที่หนึ่งผนังด้านหน้าก่อขึ้นมาแล้วก็ติดหน้าต่างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปดูไม่แน่ใจว่าแสงมันจะพอไหมนะ FC เพราะมันเริ่มมืดแล้วอันต่อมาติดประตูแล้ว FC ติดประตูแล้วตอนแรกคิดว่าจะติดตรงกลางพอดีติดตรงกลางแต่ว่าเปลี่ยนใจ FC เปลี่ยนใจเพราะว่าพอติดตรงกลางแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอยแบบว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะเหลือน้อยลงไปนะฮะผมก็เลยบอกพี่เบียร์ว่าพี่เบียร์ขอเปลี่ยนไหมขอเปลี่ยนได้ไหมเอาไปไว้มุมๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเผื่อเราจะติดอะไรสักอย่างนึงติดเป็นรูปหรือว่าติดชั้นติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่ให้เราใช้สอยนะฮะก่อนที่จะออกจากบ้านไปมันก็จะพอมีพื้นที่อยู่แต่ถ้าว่าเรามาไว้ตรงกลางพื้นที่มันก็จะเหลือแค่นิดเดียวตรงนี้ก็เหลือนิดเดียวนะฮะผมว่ามันทำให้พื้นที่มันเหลือน้อยลงแล้วด้านในเนี่ยตรงมุมตรงเนี้ยมันก็ยังมีพื้นที่ใช่ไหม FC ผมว่ามันจะทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นในการใช้งานใช้สอยนะฮะห้องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะว่ากลัวอับหรือว่ากลัวลมไม่พออะไรเงี้ยอย่างห้องนอนของผมเนี่ยแทบจะไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยนะ FC แทบจะไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยส่วนมากก็เป็นแอร์คิดว่าห้องนี้เนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยก็คงมาอยู่แบบว่าคืน2คืนหรือว่ามาเยี่ยมมาอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แบบว่านานก็คงติดแอร์ตัวเล็กๆตัวนึงนะฮะแล้วก็นอนตอนเย็นๆส่วนมาข้างนอกมานั่งตรงนี้มันก็จะลมโกรกเพราะมีประตูเยอะตรงนี้ก็ประตูนะแล้วก็มีข้างหลังอีกโอเคแล้วก็หน้าต่างตรงนี้นะฮะด้านในส่วนเรื่องการฉาบโอ้เสียดายจังมาไม่ทันเดี๋ยวผมลองเปิดแฟลชดูนะฮะปึ๊บนี่เปิดแฟลชแล้วส่วนตรงนี้ก็คือฉาบแล้ว1ฝา2ฝานะฮะก็เรียบร้อยคือพี่ทุยก็ถามว่ากระเบื้องเนี่ยจะปูสุดไหมก็เลยบอกว่าน่าจะได้ปูสุดถึงข้างบนนะฮะมันจะได้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็อยู่ยาวโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะฮะ FC อัปเดตความคืบหน้าเย็นนี้พี่ทุยบอกว่าประมาณ1อาทิตย์นะฮะถึงจะปูกระเบื้องเสร็จนะฮะปูกระเบื้องเสร็จอันนี้ก็ด้านข้างนะฮะตอนนี้ก็ยังด้านข้างนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรก็วันนี้ก็ถือว่าสรุปงานวันนี้ก็คือก่อได้ด้านในนะครับ1 2 3แล้วก็4ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นครัวนะฮะเป็นครัวห้องน้ำก็จะมีข้างนอกอีกหนึ่งห้องนะฮะ FC เพราะว่าผมก็มองว่าผมกับแม่ก็มองว่าคือครัวมันสำคัญก็เลยไม่อยากจะให้พื้นที่มันเหลือน้อยนะครับคือพื้นที่ของครัวเนี่ยควรจะกว้างไว้เลยกว้างไว้เพราะว่าเผื่อเก็บนู่นเก็บนี่เพราะว่าแม่ชอบทำครัวทำกับข้าวถ้าว่าเรามีห้องน้ำข้างในแบ่งซอยตรงนี้อีกนิดนึงเนี่ย
บางทีแขกมามันบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยหรอก FC ไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ส่วนมากก็มีลูกๆหลานๆนี่แหละแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องเนี่ยก็น่าจะพอแล้วก็มีห้องน้ำข้างนอกอีกหนึ่งที่ก็น่าจะพอแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้นะ FC อัปเดตส่วนตรงระแนงตรงนี้เนี่ย FC หลายคนก็ให้ความเห็นต่างๆนานาไปนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทำแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บงานตอนท้ายก็ได้นะฮะค่อยเก็บงานตอนท้ายค่อยปรับปรุงตอนท้ายก็ได้ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันปรับได้ตลอดเพราะว่ากว่าจะเสร็จนี่ก็น่าจะอีกนานพอเป็นห้องเป็นอะไรมาก็ค่อยว่ากันนะฮะเมื่อกี้แม่ก็ถามว่าตรงห้องน้ำเนี่ยคือมันหยาบไหมไปดูไปจับดูคือยังไม่ได้ขัดฟองน้ำก็คือขัดหยาบไว้อยู่แล้วก็เวลาติดกระบงกระเบื้องก็น่าจะง่ายอยู่โอเคประมาณนี้นะ FC มันมืดๆแล้วมันจะมองไม่เห็นไฟแล้วโอเคสว่างนิดหน่อยให้ FC ดูนะฮะในเรื่องของการเทพื้นนะ FC ก็อย่างที่ผมบอกว่างบประมาณเดี๋ยวให้เห็นแสงพื้นก็เหล็กอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วก็เทพื้นอยู่ที่ 14,000 เป็นประมาณ 25,000 นะฮะค่าวัสดุอยู่ที่ 25,000 แม่เดี๋ยวถามแม่ก่อนแม่พูดอะไรนะเมื่อกี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ดูหน่อยเพื่อว่าอยากจะได้ไอเดียเอฟซีประมาณนั้นนะตอนนี้วัสดุของเราทั้งหมดตอนนี้เขียนเป็นรายการรวบรวมมาให้ดูหน่อยว่างั้นวัสดุตอนนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เห็น FC ตอนนี้คือประมาณ160,000บาทนะฮะทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่กองเนี่ย160,000บาทนะเห็นอยู่ที่ทำไว้ก่อนครับ160,000บาทคือรวมอิฐมวลเบาแล้วนะฮะรวมหลังคารวมเสารวมอะไรทุกอย่างบางส่วนแล้วก็หน้าต่างบางส่วนเหลือช่องหน้าเหลือช่องหน้าอยู่ที่หมื่นอยู่ที่แสนหกตอนนี้ขึ้นแสนหกแต่ถ้าค่าแรงยังไม่คิดค่าแรงยังไม่คิดเขาก็เบิกไปเรื่อยๆค่าแรงยังไม่คิดนะเพราะค่าแรงแต่ละที่ก็จะต่างกันโอเคนะฮะ FC ประมาณนี้เมื่อกี้เพิ่งไปดูนามาผมก็ไม่รู้ว่านาที่แม่พูดเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะขนาดนี้เห็นแต่บอกว่าไปนากลายเป็นว่าอ้าวเป็นป่าต้นลำดวนร้อยกว่าต้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะต้นลำดวนหรอกมันก็มีต้นอื่นๆด้วยนะแม่เนาะเป็นมีเห็ดมีอะไรด้วยแม่หนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยขอบหน้าต่างใน FC ผมมองนะคือถ้าเป็นแบบเนี้ยจะดูยังดูเล็กอยู่เราต้องมีบัวเนาะแม่เนาะมีบัวติดกรอบข้างบนอีกนิดนึงให้มันดูใหญ่นะฮะเป็นก็มีตัวอย่างอยู่แล้วแหละอันนี้คือดูแบบมาอยู่เพราะหน้าต่างแบบนี้จะเล็กหน่อยแล้วก็มีบัวเป็นกรอบขึ้นมาจะได้ดูใหญ่ๆนะฮะโอเคแล้วข้างล่างไปถึงตรงฐานตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นแถบนึงนะฮะขึ้นไปประมาณสักเมตรนึงนะแม่อยู่ใต้ต้นไม่ใช่อยู่ใต้ต้นนี่อยู่ใต้หน้าต่างมันจะเป็นแถบยาวเป็นแถบยาวเราอาจจะติดเป็นสีหรือว่าเป็นหินกาบก็ได้หินกาบได้หินกาบก็ได้หรือว่าเป็นสีก็ได้ถ้าสีก็จะถูกถ้าหินกาบก็จะแพงขึ้นมาหินกาบเรามีเยอะอ๋อหินกาบเรามีเราอาจจะติดเฉพาะตรงส่วนนี้เนาะติดตรงนี้ไปก่อนทีนี้เหลือเท่าไหร่เราค่อยว่ากันเออใช่ใช่ที่มีก่อนมันถึงไหนก็ถึงใช่แม่นึกออกแล้วของเก่าของเรามีเยอะผมเพิ่งนึกออกว่าหินกราบเรามีเยอะมากก็มีเยอะถึงขนาดนี้หรอพอน่าจะพอใส่ได้อยู่น่าจะได้ฝาหนึ่งอยู่นะแม่เนาะได้ฝาผมว่าได้ฝาหนึ่งอยู่ก็จะติดหินกราบตรงช่วงข้างล่างถึงข้างบนประมาณสักเมตรห้าสิบจะคือไหมนะเดี๋ยวติดดูถ้าไม่คือก็เอาออกเราเปลี่ยนแบบได้เสมอจะติดเสา
อ๋อติดเสาอ่ะแม่ติดเสาก็ได้ติดเสาก็สวยหินกราบติดเสาก็ได้ประมาณนี้นะครับ FC ฝนกำลังมาพอดีนี่ฝนกำลังมานะฮะอัปเดตความคืบหน้าเย็นนี้นะครับ FC ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือประมาณ 108,000 รวมหน้าต่างด้วยเอาละกันอ่ะประมาณนั้นแต่ยังไม่รวมค่าช่างนะ FC ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยพี่ทุยเราติดหินกราบข้างหน้าได้ไหมครึ่งหนึ่งประมาณสักใต้หน้าต่างออกมาหินกราบยาวได้อยู่เนาะผมว่ามันก็จะสวยหน่อยคืออยู่ว่าติดข้างล่างเออติดข้างล่างอ๋อติดข้างล่างโอเคติดข้างล่างตรงช่วงบันไดเนาะแล้วข้างบนก็อาจจะเป็นทาสีเนาะทาสีแถบพอมันจะประหยัดด้วยไงแม่ติดตัวนี้บ่ติดบนไอ้แต่ข้างนี่บ่ติดแต่ข้างข้างล่างอืมไอ้พี่ทุยให้ไอเดียนะฮะได้อยู่ได้อยู่เป็นประตูใหญ่เป็นประตูใหญ่เปลี่ยนอีกแล้วพี่ทุยบอกเปลี่ยนอีกแล้วบ่ได้เห็นประตูตัดสินใจบ่ออกแต่ประตูน่ะยังไม่เห็นยังไม่หาเลยตัวนั้นเดี๋ยวไปติดห้องประตูครัวมันจะมีประตูเมตรหนึ่งติด90 เซนติประตูครัวเอาแทนเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อ